และเวลาแห่งความระทึกใจก็มาถึงแล้วครับ Introducing first from the blue corner at 26มาดูแบบมวยฮาร์ดคอร์ครับนวมเล็กๆ4ออนกันบ้างครับกำปั้นหนักหน่วงออกหมัดเป็ดชุดอย่างรวดเร็วนะครับผมและออกอาวุธได้อย่างแม่นยำ From Iran Amir Hossein Kamara หนุ่มคนนี้นี่อันตรายครับอาวุธหนักทุกดอกครับจากเปอร์เซียอิรานอามีร์ฮอเซน Kamari สำหรับคู่ชกของเขาในมุมแดงนะครับอายุ22ปีครับชนะมาแล้ว36ครั้งครับนี่คือนักชกฝีมือดีครับผมอาวุธของเขาไม่ธรรมดานะครับบูดุดันวงในเหนียวแน่นครับผมจากนักชกจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับยอดกุมารแม็กจันเจ้าตูนครับหรือว่ายอดกุมารแม็กจันดีนี่ครับมาดูสัดส่วนครับ165กับ169ครับอามีร์ฮอเซนสูงกว่า4เซนติเมตรอายุก็มากกว่า4ปีครับคู่นี้เลข4หรือเปล่าครับเปิดฉากก่อนเลยครับอามีร์ฮอเซนจากอิหร่านกางเกงขาวครับยอดกุมารจากร้อยเอ็ดดำครับเตือนผ่านหน้าจอทีวีนะครับยอดกุมารต้องระวังนะครับหมัดของอามีร์ฮอเซนนี่หนักนะครับอย่าไปล้อเล่นต่อยร่วงมาแล้วหลายรายมาแล้วโอ้โหบ้าแล้วโชว์เลยครับเหมือนจะได้ยินอีกอย่างที่ต้องระวังก็คือแข้งเนี่ยครับเคยเหนี่ยวก้านคอยุทธการมาแล้วครับอามีร์ฮอเซนเพราะฉะนั้นยอดกุมารครับต้องระมัดระวังให้ดีครับโอ้กับมัดขวาที่เกร็งไว้แน่นเลยครับมาแล้วครับหมัดขวาเฉียวไปครับโอ้หาจังหวะเจอหรือยังครับยอดกุมารแต่เข้าไปก็น่าจะกลัวหมัดสวนเลยครับอามีร์ฮอเซนก็ยืนนิ่งๆครับรอให้ยอดกุมารเดินเข้ามาอามีร์ฮอเซนนี่ดีกรีเหรียญเงินมวยไทยโอ้ยชิงแชมป์โลกนะครับจังหวะเข้าออกนี่รวดเร็วครับโอยอดกุมารยังเป็นฝ่ายรับอยู่ครับวงในก็ยังทำอะไรไม่ได้ครับโอ้ยบวกกันแล้วโอ้โหเสียวครับโอ้บวกกันนี่ไปได้ทุกเมื่อครับนวมเล็กๆแบบนี้ครับขยับไปใกล้ๆนะครับยอดกุมารครับแข้งขวาไปครับวันนี้อาจจะต้องละเอียดนะครับเจอกับอามีร์ฮอเซน คามารีโอ้ยมีศอกเลยครับอามีร์ฮอเซนโอ้นับวันยิ่งพัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับเมื่อก่อนมีแต่หมัดนะครับเดี๋ยวนี้โอ้โหทั้งศอกทั้งแข้งอันตรายรอบตัวครับปัดขวามาแล้วครับยอดกุมารครับเข้าไปเกาะในตีไม่ได้ครับโอ้โหวิชาเขาก็ถือว่าเรียนมาเยอะครับอามีร์ฮอเซน คามารีอยู่เมืองไทยนี่โอ้โหไม่ต่ำกว่า5ปีเลยครับโอ้ยจะถีบหน้าครับอามีร์ฮอเซนยอดกุมารเอายังไงครับรัดวงในตีโอ้ถอดหัวหนีครับอามีร์ฮอเซนไม่ชอบเข่าครับโอ้โหขวาได้กับหมัดขวาครับเอาโดนอีกแล้วโอ้สอกก็มีครับโอ้โหอันตรายจริงๆครับอามีร์ฮอเซนค่อยๆผุดมาทีละอย่างครับต่อมาให้ยอดกุมารได้เรียนรู้หมัดทุกซ้ายดีครับยอดกุมารโอ้แล้วสังเกตครับฟุตเวิร์คของอามีร์ฮอเซนนี่ไม่อยู่นิ่งครับต้นแบบที่มาจากมวยสมัครเล่นโดยเฉพาะผ่านยกแรกครับนี่ครับยอดกุมารครับโอ้โหยก2ต้องปรับหน่อยแล้วครับดูจังหวะเป็นรองช้ากว่าดูครับนี่ครับจังหวะของอามีร์ฮอเซนโอ้โหต่อยซ้ายเข้าหน้าอกครับเต็มๆบวกกันโอ้โหอามีร์ฮอเซนโดนครับหมัดขวาอันนี้เป็นศอกของอามีร์ฮอเซนครับนี่ครับศอกเนี่ยครับยก2ครับไปกันต่อโอ้ต้องแม่นยำกว่านี้หน่อยครับยอดกุมารครับแข้งซ้ายหน้าไปครับไต่สูงครับมาแล้วแข้งขวาเอาสูงเหมือนกันครับ แต่เสียหลักลงไปเองครับอ
แข้งซ้ายเจอกับแข้งขวาครับอ่ะอุ้ยหมัดขวาเฉียวไปรัดตีได้ไหมสะบัดหลุดออกมาได้ครับยอดกุมารดูแล้วนี่น่าจะเป็นมวยทรงเดียวทางเดียวกันนะครับอยู่ที่จังหวะนะครับโอ้โหแม่หน้าเชิดเลยครับลูกนี้โดนเต็มๆเลยครับยอดกุมารโอ้โหวันนี้พัฒนาขึ้นเยอะครับอเหมียวเซนโอ้หมัดนี่น่ากลัวจริงครับจับตีได้ไหมโอ้โหไม่ยอมให้ตีง่ายๆครับอเมริกาเซนโอ้ป้องกันตัวดีด้วยนะครับโอ้ยโดนหมัดอีกแล้วครับยอกุมารยักษ์ไหลไม่มีประโยชน์ครับโอ้จะตามเอาคืนจะตามเอาคืนแล้วโอ้โดนเหมือนกันครับอเมริกาเซนครับโอ้ต้องถอยไปเหมือนกันครับจับเหนียวตีเหมือนแกไม่ค่อยชอบเข่าครับอเมริกาเซนเจอข่าวทีไรนี่ดูเหมือนว่าจะร้อนลนผิดปกติหีบซ้ายยันได้หนึ่งสองมาแล้วครับสวยครับต้องมาเยอะๆกว่านี้หน่อยครับยอดกุมารแข้งขวามาทีโอ้โดนหมัดขวาของยอดกุมารบ้างครับเริ่มจะจับจังหวะตัวเองได้แล้วครับยอดกุมารขยับเข้าหาครับหมัดวงในมาโอ้โหแกก็สู้สุดฤทธิ์เลยครับวงในดิ้นตลอดครับไม่ยอมให้โดนตีครับโอ้ดูจะช้าลงไปหรือเปล่าครับอาเมียเขาเซนครับเกี่ยวไว้โอ้โหไปตัดล่างล้มลงไปโดนแข้งอีกแหมทีครับบอกสับเลยสับเลยโอ้โหกระโดดเข่าร้อยครับโอ้รับเต็มๆครับลูกนี้ดีขึ้นเห็นใจชัดเลยครับยอดกุมารครับอ่ะเริ่มมาอยู่ในเกมของตัวเองครับหมัดขวาดีครับร่วงครับโอ้โหสองแรงบวกครับเด้งเชือกมาครับแล้วก็โดนโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับอยู่ๆนี่ช็อตไปดื้อๆครับอเมริกาเซนคามารีโอ้ยหมดยกซะก่อนครับแม่อีกสักสิบวินาทีนี่งามงดครับโอ้เดี๋ยวต้องดูภาพช้าครับว่าโดนแบบไหนครับอเมียฮอสเซนครับนี่แรกๆสู้ที่สูสีนะครับนี่โดนหมัดขวาไปยังทนได้โอ้โหแรกๆนี่สู้ทุกลูกโต้ทุกดอกเถียงทุกเม็ดครับดันไปแล้วก็โอ้เข่าร้อยอัดเต็มๆโดนครับเข่าร้อยจังหวะนี้ครับแล้วจังหวะนี้ดูดีๆครับโอ้โหหมัดทะลุกาดครับโอ้โหแบกการแพทย์ประเพณีเข้าไปเลยครับเต็มๆยกที่3ครับโอ้ใจชื้นขึ้นมาแล้วครับยอดกุมารครับได้ไปแล้ว1นับในช่วงปลายยกต้องเดินบวกแล้วครับอามีฮอสเซนครับเอาคืนได้ไหมต้องลุ้นหมัดเลยครับตอนนี้อามีฮอสเซนคามารียอดกุมารมาแนวป้องกันตัวแล้วล่ะครับนี่ครับดึงมาอยู่ระยะประชิดครับกอดแล้วก็หาโอกาสทำได้ก็ทำครับไม่ได้ก็เซฟไว้ก่อนครับไม่อยู่ในระยะหมัดของอามีฮอสเซนครับกับการเป็นเกรงหมัดนะครับอามีฮอสเซนครับขอทีเดียวขอโครมเดียวตอนนี้ดูเกมลื่นไหลเลยครับยอดกุมารคือเป็นไปตามจังหวะเลยครับดูสเปะสปาดูเป๊ะๆแล้วครับอามีฮอสเซนครับแขนน่าจะมีท้อบ้างเลยครับเจอเข้าไปโอ้นิ้วจิ้มตาครับโอ้ขอโทษครับโอ้โหดูครับไหวสามสี่ทีครับคือแกก็ตั้งใจนะครับอเมริกาเซนครับแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างมันไปเข้าทางของยอดกุมารหมดแล้วสะบัดหัวหนีมาครับหาระยะต่อยหมัดโอ้กลายเป็นโดนหมัดยอดกุมารไปอีกยังไงครับตอนนี้ในก็ไม่เอานอกก็ยังไม่ชัดเจนโอ้ยอดกุมารมองถึงน็อกเลยหรือเปล่าครับโอ้ตีได้รูดมาตีอีกขยับไล่ครับเดินเร็วขึ้นเลยครับยอดกุมารครับต่อยลับตัวหุ้ย
นับหรือเปล่าครับจังหวะนี้โอ้โหโชคดีครับมีฮอสเซนครับไม่โดนนับครับถอนหายใจเฮือกใหญ่เลยครับลุกขึ้นมาเจอศอกอีกแล้วโอ้ภาษากายไม่ดีแล้วครับมีฮอสเซนครับโอ้สงอสงแงแล้วยกมาจะเก็บงานได้ไหมยืนไม่นิ่งเลยครับตอนนี้ดูแกว่งๆเล็กๆครับไต่พับในอาจจะไปเฉียวเล็กน้อยอีก50กว่าวิครับตุ้ยลำตัวบวกหมัดกันโอ้ตอนนี้จะตัวนี้อะไรก็ได้เลยครับโชว์ฟอร์มแล้วครับมั่นใจครับหลังจากที่จับทางของอาเมียวเซนคามารีได้มันก็ไหลลื่นแบบนี้ครับโอ้โดนหมัดเหมือนกันครับแหมยิ้มๆครับส่งสายตาให้กันขยับมาหัวเข้าไปครับพับในหัวอีกแล้วครับพับในแต่หน้าก็อย่าเปิดครับยอดกุมารโดนโอ้ยเหยียบมันกับหลังไม่โดนครับลูกนี้กล่าวว่าเป็นทีเด็ดเลยครับอามิโฮเซนครับยอดกุมารอย่าประมาทแล้วกันครับนี่แหละครับภาพสุดท้ายครับต่อยกันมาเต็มที่แต่สุดท้ายก็มิตรภาพครับเพื่อนร่วมอาชีพดูภาพช้าครับโอ้โหลูกนี้คุ้นแข้งคุ้นเข่าครับเต็มๆดูเหมือนแกจะช็อตไปนะครับอาเมียวเซนคามารีหลังจากที่โดนนับนี่ครับจังหวะนี้โดนหมัดนะครับแหมดีว่าเข่ายั้งไว้ครับนี่ศอกครับเจอไปเต็มๆโอ้โหเบี่ยงศอกกับหลังนะครับลูกนี้3ยกเต็มๆแต่ตอนนี้ผลคะแนนอยู่ในมือของผมแล้วครับกรรมการทั้ง3ท่านให้คะแนนฝ่ายชนะ30ต่อ27 And you're a winner by unanimous decision Red แล้วก็เป็นยอดกุมารแม็กจันดีครับหนุ่มจาก101ขวาชัยไปครับโอ้มาได้นับในยกที่2ด้วยครับแม่วันนี้ต่อยกันสนุกเลยครับใส่กันในพิกัดเลยครับคู่นี้